ิว360องศาของภูป่าเปาะที่สามารถมองเห็นภูหอหรือฟูจิเมืองไทยภูกระดึงภูหลวงได้แบบพาโนรามาว่ากันว่าครั้งหนึ่งของชีวิตต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองวิวทางด้านหลังของผมนี้ได้ชื่อว่าเป็นฟูจิเมืองไทยซึ่งยอดภูที่มีลักษณะแหลมคล้ายภูเขาฟูจิจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่อันซีนไทยแลนด์ที่ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับแต่ความสวยงามนี้หากปล่อยไว้ไม่ดูแลอาจจะเสื่อมโทรมลงเพราะธรรมชาติถูกทำลายองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.จึงเข้ามาแนะนำให้ความรู้กับคนในชุมชนเพื่อปรับความคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ต้องบุกรุกทำลายพื้นป่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับที่ตัวชุมชนเขาก็จะมีเพิงเต็มไปหมดเลยในบริเวณนี้นะฮะแล้วเราก็มาคุยกันบอกว่าถ้าเกิดจะพัฒนาการเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เนี่ยเราก็พาเขาไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นในจังหวัดเลยด้วยกันต่อมาเริ่มรู้สึกว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวก็ดีกว่าที่จะไปบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนเองก็เริ่มค่อยๆขยับพื้นที่คืนพื้นที่ที่เคยบุกรุกไว้คืนกับหลวงแล้วก็ลงมาประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวอยู่ด้านล่างและสถานที่แห่งนี้ครับคือสวนหินผางามที่ได้รับยกย่องเป็นคุณหมิงเมืองไทยลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่น้อยเรียงรายเต็มพื้นที่และจุดที่สวยที่สุดเป็นหน้าผาตั้งฉากกับพื้นดินสูงเท่าตึก4ชั้นภายในมีถ้ำที่เกิดจากการกลัดกร่อนจากธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชและสำหรับจังหวัดเลยที่มีภูกระดึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วในช่วงหน้าฝนแบบนี้ภูกระดึงจะปิดชั่วคราวหากคุณผู้ชมอยากมาชมธรรมชาติของจังหวัดเลยในช่วงเวลานี้สมาร์ทนิวขอแนะนำอันซีนไทยแลนด์ทั้ง2แห่งนี้ครับรับรองว่าประทับใจไม่แพ้ภูกระดึงแน่นอนประกิจชนะสุมนถ่ายภาพครินทร์กมุตโยธินทรูโฟยูรายงาน